นี่ขอโอกาสของญาติแสดงบรรยายปาฐกถาธรรมแทนพระธรรมเทศนาเพื่อไม่เสียกิริยามารยาทในการแสดงธรรมเพื่อเป็นการบรรยายหรือปาฐกถาธรรมสิ่งอันพลน้อยวันนี้จะชี้แจงข้อคิดข้อเห็นในเรื่องแก้ไขปัญหาของชีวิตกิจประจำวันที่เราจะต้องรักษาอารมณ์ด้วยการแก้ไขธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประการใดขอท่านทั้งหลายจงติดตามฟังต่อไปณโอกาสบัดนี้ขอเจริญพรวันนี้อาตมาได้โชคดีมีโอกาสมาชี้แจงแสดงบรรยายธรรมะข้อที่ว่าแก้ปัญหาชีวิตและข้อขัดข้องอารมณ์ของชาวพุทธเพื่อเป็นข้อปฏิบัติอันแท้จริงและถูกต้องเพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธุชนเพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและใช้ชีวิตในกิจประจำวันเพื่อได้ผลสมค่าปรารถนาตามกิจกรรมของชาวพุทธในวันนี้เมื่อเช้านี้ก็ได้ไปแสดงที่มูลนิธิหลวงปู่มั่นภูริชาโตวันนี้ก็มาที่นี่อีกรายการติดต่อกันอาตมาไม่ได้ว่างขณะปัจจุบันนี้นักเรียนมัธยม6ก็อยู่ที่วัด3โรงเรียน 4-500 คนเพื่อเข้านำเด็กเข้าวัดมาฝึกหัดดัดนิสัยให้ฝึกฝนอบรมให้มีจิตใจเป็นกุศลอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดน่าช่วยเหลือกันเพื่ออนุรักษ์มรดกของไทยคือลูกหลานไหว้เข้าวัดปฏิบัติธรรมก็นับว่าจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่น้อยในวันนี้นะคณะกรรมการมูลนิธิหรือว่ามูลนิธิเกี่ยวกับการศึกษาพุทธมามกะมูลนิธิโดยมีคุณมนัสอุปถัมภากูลเป็นผู้จัดรายการประธานจัดรายการอบรมคุณอักษรก็เป็นพิธีกรแนะนำการสวดมนต์ไหว้พระและเป็นพิธีกรพิธีการต่างๆให้สมดุลถูกต้องในการอบรมด้วยวันนี้ว่าเป็นโชคดีของท่านทั้งหลายในวันอาทิตย์จัดรายการหลายวัดของมูลนิธิของพุทธมามกะเพื่อประโยชน์ศึกษาอบรมและศึกประโยชน์ได้แก่การศึกษาของกุลบุตรธิดาเรียกว่าพุทธมามกะมูลนิธิก็จัดรายการคือหลายแห่งหลายวัดวันนี้ก็รายการของวัดหัวลำโพงวัดหัวลำโพงนี้กับประเดชประคุณท่านเจ้าวาดได้แก่พระครูนครเขตบริรักษ์ที่แต่งกล่าวเมื่อสักครู่นี้นะจะมารู้จักท่านตั้งแต่ประเทศศรีลังกาตอนไปประชุมผู้จัดสารนิพพานแห่งโลกที่ประเทศศรีลังกาก็ไปพบท่านแล้วก็รู้จักการเคารพนอบน้อมบูชากันดีตลอดมาถึงวัดหัวลำโพงวัดหัวลำโพงนี้ก็ไม่ใช่ไม่รู้จักประเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดองค์เก่าคือท่านเจ้าคุณท่านได้ล่วงลับไปแล้วสู่ธรรมริยภพท่านก็มาปรารภเรื่องนี้มานานคือต้องการให้มีการอบรมวิปัสสนากรรมฐานของวัดในวัดหัวลำโพงท่านแต่ท่านก็ได้ล่วงลับไปซะก่อนจึงพิมพ์หนังสือวิปัสสนานิยมแจกประชาชนมากมายและในงานศพของท่านด้วยในพระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพอันนี้เราก็มาปรารภถึงท่านเหมือนกันเพราะท่านตั้งมาตรการโครงการไว้นานแต่มาสิ้นชีวิตคือมรณภาพไปซะก่อนเลยองค์ที่สองมาแทนคือท่านพระครูนครเขตบริรักษ์เจ้าคณะเขตบางรักษ์เจ้าวาดพระหุลำโพงท่านก็มาเสริมสร้างต่อไปจากท่านยกคุณองค์เก่าที่ล่วงลับไปแล้วนั้นวัดหัวลำโพงก็เจริญมาตามระดับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจึงจะเลี่ยงปริยัติได้ในข้อปฏิบัตินี้ข้อแท้จริงเนี่ยปริยัติหรือปริยปฏิบัติที่ไหนเกิดก่อนเราถึงพุทธกาลนานมาแล้วปฏิบัติเกิดก่อนเพราะพระพุทธเจ้าทรงแสวงหาโมกขธรรมกว่าจะพบของจริงพบของดีคือธรรมะมาแก้ไขปัญหาชีวิตของชาวโลกป
้องใช้เวลานานหลายปี6ปีทำทุกกิริยาก็ยังไม่สำเร็จมรรคผลแต่ประการใดก็มาเจริญทางจิตใจทำให้ถูกต้องตามจิตใจของเราที่ท่านได้แสวงหามาสำเร็จสำเร็จทางจิตจิตสำเร็จแล้วท่านก็ประกาศธรรมเผยแผ่ธรรมประกาศธรรมต่อชาวโลกสอนชาวโลกให้พ้นทุกข์ถึงบรมสุขคือนิพพานโดยทุนาการหลังจากปนิพพานไปแล้วคณะพระเสลามหาเสนะพระอรหันต์ถีนาศพทั้งหลายจึงได้จารึกอักษรเรียกว่าสังคยนาพระไตรปิฎกหยิบยกมาเป็นการศึกษาให้แก่กุลบุตรธิดาต่อไปหลังสืบมาจนบัดนี้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นต้องปฏิบัติก่อนปฏิบัติค้นหาของจริงในเมื่อพบของจริงแล้วก็แสดงออกในด้านวิชาการเป็นความรู้เรียกว่าปริยัติที่เราเรียกว่าคันธธุระแล้วปฏิบัติตามความรู้ที่ศึกษามาก็เรียกว่าวิปัสสนาธุระที่พระองค์ทรงค้นพบก็ค้นพบจากทางจิตจิตเจตสิกรูปนิพพานค้นหาสืบเนื่องมาจนสำเร็จสัมโพธิญาณขอฝากท่านสาธุชนไว้ในที่ประชุมนี้การที่สำเร็จทางจิตก็จะค้นพบหัวข้อหลักธรรมทางเทคนิคที่จะพบในธรรมะอันแจ้งโดยธรรมวิเศษก็ได้ผลมาดังนี้ลงแสวงหาก็ไม่สำเร็จหายังไงก็ไม่สำเร็จไม่รู้จะมีข้อขอดมีอะไรติดขัดแต่ประการใดเลยก็มาได้ธรรมะปริศนาธรรมจากแม่นุชนาสุชาดาท่านมาประเพณทางกิจขึ้นมาถือสะโดดมากน้อยปัญญวัคคีจึงหลีกไปเมื่อทำทุกขกิริยาปัญญวัคคีเห็นว่าจะเป็นทางสำเร็จอดข้าวอดอาหารอดทุกอย่างจนเนื้อหนังหุ้มกระดูกเป็นผูกพันก็ไม่มีทางสำเร็จแต่ประการใดมีความหมายอย่างนั้นพระองค์จึงได้ปริศนาธรรมสังหรณ์จิตจากเทพยันเจ้าทั้งหลายมาดีดปิ่นสามสายสายที่หนึ่งตึงขาดสายที่สองเทิบทาบไม่น่าฟังมันก็ย้อนยานไม่ดีเลยก็ได้สายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทากาปานกลางคือสายเอกพระบรมโลกเทศน์ถึงได้ธรรมะบอกเราจะต้องบำเพ็ญเพียรใหม่เริ่มทำทุกขกิริยาที่6ปีผ่านมานั้นก็มาเริ่มฉันอาหารให้เพิ่มมีอาหารทางกายเพิ่มมีอาหารทางใจจึงมีพลังกายพลังจิตเพื่อพลิกค้นหาธรรมะต่อไปเลยมาเสวยพระกายอาหารขึ้นอีกปัญญวัคคีย์จังหาเกิดละหอนจิตว่าไม่ใช่เป็นผู้มากน้อยเป็นผู้สะโดดมากๆกลับมาเสวยพระกายอาหารจึงทิ้งพระพุทธเจ้าเสียการทิ้งนี่เนี่ยอยู่ผู้เดียวเดียวได้ถูกต้องแล้วทำให้เกิดความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมไม่ต้องการให้ปัญจวัคคีย์ต้องมาปฏิบัติแต่ประการใดพระองค์ก็มาปฏิบัติตนเองทั้งด้านกายเพิ่มขึ้นด้านจิตเพิ่มขึ้นถึงจะเสวยพระกายอาหารในครั้งสุดท้ายที่จะได้สำเร็จเลยเสวยพระกายอาหารของแม่นุชนาสุชาดาเรียกว่ามะข้าวมัทุปายาตเสวยหมดถาดเรียบร้อยแล้วก็ลอยถาดลงไปว่าธรรมะอยู่ตรงไหนเป็นขาดข้องทางเทคนิคอย่างไรพระองค์จะได้ทราบถาดวิ่งขึ้นเหนือน้ำทันทีวิ่งขึ้นเหนือน้ำเลยก็ได้จับจุดใจความได้ว่าอ๋อต้องฝืนใจทุกอย่างในโลกนี้ต้องฝืนใจทั้งหมดนักปฏิบัติธรรมโปรดทราบถ้าเราปล่อยไปตามอารมณ์ของเราตามใจตัวพัวพันอยู่ในจิตเป็นกิเลสตัณหามากหลายแล้วรับรองท่านเป็นผู้ไม่สำเร็จทั้งทางโลกทางธรรมจะทำอะไรไม่มีความสำเร็จทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจับจุดอันนี้ได้ข้อหนึ่งต้องฝืนใจทำอะไรต้องฝืนใจคนที่ขยันนั่นน่ะได้มาจากขี้เกียจเพราะขี้เกียจนี่ต้องฝืนใจซะแย่พอฝืนใจเข้ารอกเข้าถูกต้องตามมัชฌิมาปฏิปทาปานกลางมันก็เกิดความขยันเองนี่จุดนี้นักปฏิบัติต้องทำความเข้าใจด้วยต้องฝืนใจอย่าปล่อยไปตามอารมณ์ของเราปล่อยไปตามอารมณ์เหมือนเล่นว่าว
ลอยไปตามเชือกลอยยานไปว่าวจะต้องไปติดกอไผ่ติดต้นหมากรากไม้ว่าวจะไม่ขึ้นสูงสู่เวหาเพราะฉะนั้นต้องกระตุกว่าวให้มันขึ้นแล้วว่าวมันขึ้นแล้วกระตุกขึ้นมาก็90องศาว่าวก็ขึ้นนบพากาสเวหาอย่างนี้เป็นต้นนี่นักปฏิบัติธรรมก็จะได้นามรอยยุคลบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าคือจับจุดให้มันถูกต้องการจับจุดถูกต้องนี่หมายความอะไรหมายความว่าทุกคนจะมีความสำเร็จทั้งทางโลกทางธรรมตั้งโครงการชีวิตขึ้นมาต้องฝืนใจทั้งสิ้นถ้าสิ่งทั้งหลายปล่อยไปตามอารมณ์ตามใจคนตามใจตัวแล้วรับรองงานทั้งหมดไม่สำเร็จจะสำเร็จได้ก็เข้าข้างตัวเองมีตะกิเลสเกลือกลังราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาก็ทำการงานได้การถูกใจความถูกต้องมันจะไม่มีกับบุคคลผู้มีปัญญาแต่ประการใดความถูกต้องมันมีสำหรับผู้มีปัญญาเท่านั้นมีเหตุผลข้างต้นดังกล่าวแล้วทุกประการนี่เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทุกท่านต้องฝืนใจอย่าปล่อยไปตามอารมณ์ของเราและอย่าไปดูอารมณ์คนอื่นเขาเป็นประการใดอย่างนี้ต้องอยู่ผู้เดียวอยู่คนเดียวปฏิบัติผู้เดียวไม่มีใครมาสถิตหรือไม่มีใครมาเสียดสีแต่ประการใดอยู่ว่างจึงจะเกิดความสงบเกิดความสงบจะได้ปรารภธรรมไปตามขั้นตอนของการปฏิบัตินั่นเองนี่การปฏิบัติอยู่ในขั้นนี้เพราะฉะนั้นต้องหลีกเล่นอยู่ในที่สงบปฏิบัติแต่ผู้เดียวถ้าบ้านไหนวุ่นวายยุ่งยากปฏิบัติยากมันจะมีมองเห็นแต่กิเลสที่เป็นเหตุทำลายอารมณ์ของเราเลยอารมณ์ของเราก็ไม่เข้าสู่ภาวะมัชฌิมาปฏิปทาปานกลางเลยทางหนทางก็ไม่สำเร็จอยู่ที่การฝืนใจเพราะฉะนั้นเราฝืนใจได้เท่าไรเกิดประโยชน์ธรรมวิเศษจะเกิดขึ้นจากความจริงใจและจริงจังเกิดความถูกท่องขึ้นมาในจิตใจของเราการถูกใจที่มีแต่การก่อนที่ตามใจตัวมานานไม่มายึดอารมณ์ไปหลักอารมณ์ดีก็ยึดทางดีเดี๋ยวอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ก็สับสนโอลมานตลอดในการนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายคนเราจึงแปลว่าสับสนคนจะแปลว่าโอลมานฟุ้งซ่านนานประการนั่นแหละคือคนธรรมดามีแต่ความยุ่งมีแต่ความยากมีแต่ความลำบากไม่ฝืนใจแต่ประการใดมันก็เข้าจุดคนคือความยุ่งผลัดเปลี่ยนกันไปตามอารมณ์ของตอนตั้งแต่เช้ามาถึงขณะนี้อารมณ์ก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ประกอบกันด้วยสับสนโอลมานดังโบราณท่านพูดไว้ชีวิตคนคือสับสนผลัดกันเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์ผลัดกันขึ้นผลัดกันลงผลัดกันขึ้นเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็วันชีวิตก็ร่วงไปตามวันเวลาโอกาสที่เราจะประสบพบความจริงก็ยากไม่ค่อยจะมีนักปฏิบัติธรรมต้องอดทนต้องฝึกฝนด้วยความอดทนใครจะว่าอย่างไรก็นิ่งๆไม่รับฟังแต่ประการใดถ้าไปรับฟังอารมณ์คนอื่นอารมณ์ของเราก็ยุ่งอยู่แล้วเต็มเป่าจนกระเป๋าอยู่มิใช่น้อยไหนเราจะเอาทุกข์จรของคนอื่นมาใส่ใจไหนเลยเราปฏิบัติธรรมจะสำเร็จตามจุดมุ่งหมายและความประสงค์ได้ความสำเร็จนั้นอยู่ที่จิตใจของเราไม่ต้องไปยุ่งกับใครตัวอารมณ์ของเราก็ต้องดูอารมณ์ดูจิตใช้สติควบคุมจิตดูทุกอริยบทอย่างนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องไม่ใช่มโนยิทธิไม่ใช่หาเพ่งแต่นิมิตว่าเครื่องหมายอย่างนั้นเอาเครื่องหมายของจิตเป็นอารมณ์อารมณ์ของจิตนี่มีความสำคัญมากในภาคปฏิบัตินี้บางคนไม่เข้าใจเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงอารมณ์อย่างโน้นไปปฏิบัติอย่างโน้นบางอย่างนี่สับสนโอลมานอาตมาขอเสนอแนะว่าเอาคำสอนของพุทธเจ้าท่านประกาศธรรมโดยที่สังฆายนาพระไตรปิฎกแล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์มากมายหลายประการจับจุดอะไรไม่ได้เลยก็ดูหนังสือกันลามปามไปไม่รู้จะเล่มไหนจะมีความสำเร็จอย่างนี้มันเป็นวิชาการตอนที่พระพุทธเจ้าสมเด็จสัมโพธิญาณนั้นท่านฝึกสะฝึกจิตไม่ไปตามอารมณ์ของท่านต้องฝืนใจอย่างถากลอยขึ้นเหนือน้ำจึงจะพบธรรมะคนที่ปล่อยไปตามอารมณ์ตามใจตัวเองนี้
ถ้าไม่พบธรรมะธรรมะแปลว่าอะไรแปลว่าตัวทุกข์ธรรมะแปลอะไรไม่ใช่ความสุขธรรมะคือตัวทุกข์ตัวละยากตัวลำบากนี่คือเป็นตัวธรรมะจึงจะพบของดีไม่ใช่ว่ามาแสวงหาความสุขมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็ยังไม่ใช่แสวงหาธรรมะก็ต้องผ่านทุกข์ถึงบรมสุขนิพพานนั้นต้องผ่านทุกข์ทั้งสิ้นคติธรรมมีอยู่ในจิตใจของท่านผู้ใดผู้ใดต้องฝืนทั้งหมดต้องฝืนอารมณ์อารมณ์เป็นอย่างนี้ลอยลมลอยไปตามสาชนสาธารจิตใจก็ไม่เข้าสู่จุดเหลวแหลกแตกลานฟุ้งซ่านนานาประการไหนเลยเราจะสำเร็จทั้งทางโลกทางธรรมถ้าอารมณ์เนี่ยคนเจ้าอารมณ์รับรองทางโลกก็ไม่สำเร็จทางธรรมก็ไม่มีความหมายแต่ประการใดคนตามใจตัวน่ะคนเจ้าอารมณ์ตลอดเลยการทั้งหญิงทั้งชายเจ้าอารมณ์เป็นส่วนใหญ่ส่วนมากโยมผู้หญิงใจอ่อนไหวติงเชื่อคนก็ง่ายไม่มีหลักฐานจะประการใดฝ่ายโยมผู้ชายก็เปรี้ยวกราดชายชะกันเปรี้ยวกราดแต่ไม่ยับยั้งจิตใช้สติปัญญาก็เปรี้ยวกราดก็ต่างกันกับโยมผู้หญิงโยมผู้หญิงอ่อนไหวติงและอารมณ์มากอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีธรรมะข้อปฏิบัติได้ผลจริงได้หลักเกณฑ์นะรับรองจะจิตใจเข้มแข็งทั้งหญิงทั้งชายคนที่ใจอ่อนปล่อยไปตามอารมณ์ของตนเนี่ยที่มากส่วนใหญ่ผีเข้าเจ้าสิงตลอดรายการไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนะคนเจ้าอารมณ์นี่ไม่เป็นตัวของตัวเองไม่เป็นที่พึ่งของใครใครว่ายังไงก็ปล่อยไปตามอารมณ์ตามกระแสคนเชื่อคนง่ายคนเชื่อง่ายเนี่ยสอนยากคนเชื่อยากไปสอนง่ายโดยวิธีนี้ประการหนึ่งเป็นการคำคมรับสมองคนเชื่อง่ายๆคือว่าอะไรว่าตามเขาปล่อยไปตามอารมณ์ของเขาจิตใจก็ไม่มีที่พึ่งหาหลักฐานหลักแหล่งไม่ได้โดยทำนองนี้เป็นต้นเลยเอาอะไรไม่ได้เลยอย่างนี้สอนยากคนอย่างนี้สอนยากมากคนที่สอนง่ายอย่างไรเนี่ยคนอย่างนี้เชื่อง่ายๆสอนยากเชื่อตะพืชไม่เป็นบัณฑิตไม่มีจิตเข้มแข็งใจอ่อนใครว่ายังไงพระเล่าประโลมทางไหนก็ไปทางนั้นก็เหมือนลมพัดพัดแล้วก็ไปตามรอยลมไปตามกระแสทานเหมือนนุ่นที่ต้องโดนลมเป่าไปฉะนั้นไม่มีความหนักแน่นไม่มีขันติความอดทนแต่ประการใดเพราะยังไม่ได้ข้อปฏิบัติที่แท้จริงอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าเข้าวัดปฏิบัติหลับหูหลับตาฉันอยากจะไปสวรรค์นิพพานมันคงไปไม่ได้เพราะธรรมยังไม่ถูกจุดจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมต้องอดทนต้องฝืนใจได้ทุกอย่างปรากล้ำได้ลำบากได้ทนเจ็บใจในสังคมได้บางคนเข้าวัดกันแน่กันแหนกันเสียดสีนานาประการเลยก็จิตใจไม่มั่นคงก็เลิกออกจากวัดไปไม่อยากทำบุญทำทานไม่อยากจะนั่งสวดมนต์ไหว้พระแต่ประการใดก็มองในแง่ร้ายตัวเองตลอดในการนี้จุดมุ่งหมายของผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีความเข้าใจด้วยพระผู้แสวงหาธรรมที่กล่าวแล้วคือเชื่อง่ายๆใครว่าไงเชื่อไปเลยลอยลมตามอารมณ์ของเขารับรองสอนยากคนประเภทนี้สอนยากมากคนที่เชื่อยากเป็นบัณฑิตเชื่อยากแต่ทำไมสอนง่ายหนอเพราะเขาเป็นบัณฑิตมีความคิดสูงไม่เชื่อคนง่ายไม่เห็นก็หูลูกตาไม่ประสบการณ์ด้วยตนเองจะยอมเชื่อไม่ได้จะไม่รับเชื่อแต่สอนง่ายเพราะเหตุใดเพราะต้องยอมรับจำนนด้วยเหตุผลข้อเท็จจริงที่มันเป็นความจริงแสดงออกจึงสอนง่ายโดยทำนองนี้บางคนรู้สึกสอนยากก็สอนยากเพราะเชื่อง่ายนี่เป็นบัณฑิตเป็นการรับสมองเป็นการกลับกันเป็นเงาติดตามตัวของบุคคลผู้มีความรู้ความเข้าใจและความเฉลียวฉลาดสามารถในการปฏิบัติชอบพระพุทธเจ้าสอนจุดไหนบ้างคนที่ไม่อดทนเนี่ยจะสร้างอะไรไม่ได้สร้างทางโลกสร้างทางธรรมก็ไม่สำเร็จเพราะไม่อดทนไม่อดกลั้นและไม่อดออมรับรองคนนั้นประคับประคองจิตไม่ได้จิตย่ำหลังไหลไปสู่ที่ต่ำดังที่กล่าวแล้วเพราะขาดสติสัมปชัญญะขาดตัวธรรมะธรรมะผู้ที่มีอยู่ในบุคคลใดคนนั้นมีสติสัมปชัญญะครบจะไม่หวั่นไหวต่อโลกนี้เลยจะเข้มแข็ง
ต่อสู้ไม่พักมีความขันติความอดทนสู้ด้วยขันติเรียกว่าขันติบารมีขององค์สัจจินทร์ศรีศาสดาสัมมาพุทธเจ้าต้องสำเร็จทุกประการมีคติโบราณสอนกันมาว่าขันติความอดทนเป็นสมบัติของนักต่อสู้ความรู้เป็นสมบัติของนักปราชญ์ความสามารถเป็นสมบัติของนักประกอบกิจความมีระเบียบทุกชนิดเป็นสมบัติของผู้ดีมันก็ได้คุณธรรมขึ้นมาจากขันติความอดทนต่อสู้ไม่ปล่อยไปตามอารมณ์ของตนแต่ประการใดเดี๋ยวท่านจะทราบวิธีปฏิบัติทำยังไงจะอดทนทำยังไงจะฝึกฝนทำยังไงจะได้ปัญญาทำไงจะเฉลียวฉลาดในการปฏิบัติชอบวิธีทำอย่างไรส่วนมากพระท่านมาเทศมาบรรยายท่านไม่บอกพิธีทำพูดคลุมกันไปว่านั่งวิปัสสนาไปชั้นโน้นไปยานโน้นยานนี้ก็ว่ากันไปแล้วทำทานได้อานิสงส์อย่างนี้รักษาศีลได้อานิสงส์อย่างนั้นปฏิบัติธรรมได้สงอย่างโน้นท่านก็พูดอย่างนี้มาชานานแล้วแต่อยากจะเรียนถามญาติโยมว่าวิธีปฏิบัติทำอย่างไรทำให้อดทนทำให้อดกลั้นทำให้อดออมทำให้อดทนโดยเหตุผลและทนเจ็บใจในสังคมได้ที่อยู่ด้วยกันหลายคนคนเราอยู่ด้วยกันหลายคนมาลิ้นกับฟันอาจจะกระทบกันก็ได้วิธีทำละอย่างไรจึงจะทนเจ็บใจได้บางคนปล่อยตามอารมณ์เอาแต่ใจตัวเองแบบยักษ์ร้ายคือทศกัณฐ์มันไม่เป็นตัวของมันไม่เป็นที่พึ่งของมันเอาคนอื่นมาเป็นที่พึ่งอย่างนี้แหลกลานแน่จะมี10เสียน20กรมันก็ไปไม่ไหวสู้พระลักษณ์พระรามไม่ได้พระลักษณ์เขียนเจ้าอุ้มพระรามเขียนเจ้าอุ้มไปปุ้มสวายนั่นคือตัวธรรมะพระลักษณ์คือจิตใสใจสะอาดผ่องใสบริสุทธิ์คือลักษณ์ศรีอนุชาอยู่ร่วมกันมาตลอดกาลนี่ทศกัณฐ์มีฤทธิ์เดชเดชานุภาพเหาะเหินเดินอากาศได้ยังต้องแพ้ฤทธิ์มนุษย์ที่มีคุณธรรมยักษ์ยักษ์ลายยักษ์นอกยักษ์ในยักษ์เอวยักษ์ลายหน้าแดงมันมีโทสะแล้วไอ้คนโทสะนี่ไม่เป็นที่พึ่งของตนเนี่ยเอาหาที่พึ่งไม่ได้เลยแล้วจะเอาเป็นที่พึ่งของคนอื่นไม่ได้ด้วยคือคนโทสะจริตมีจริตเป็นโทสะนิดหน่อยก็โกรธลงโทษเขาบางคนก็โกรธในอารมณ์เวลาไม่พอใจก็โกรธลงโทษตัวเองนี่แหละพวกยักษ์พวกมารแท้ๆแต่เราหาได้รู้ไหมว่าเราเป็นยักษ์ในอารมณ์ต่างๆบางครั้งก็เราเป็นยักษ์บางครั้งเราก็เป็นมงคลบางครั้งเราก็เป็นตัวอัปมงคลแก่ตัวเองมันอยู่ตรงนี้ถ้าปฏิบัติได้ดังกล่าวแล้วข้างต้นรับรองท่านจะพบความจริงคือธรรมะลดละในภาวนานี้การภาวนาก็หมายความว่าให้จิตมันใสใจสะอาดบริสุทธิ์ผุดออกมาด้วยความจริงใจท่านจะมีความจริงจังทำอะไรท่านจะไม่ละหลวมเหลาะแหละเลี้ยวไหลไม่มีประเดี๋ยวคนที่ประเดี๋ยวนั่นไม่ใช่คนมีธรรมะคนมีธรรมะเหยาะแยะที่โน่นเหยาะแยะที่นี่ไม่เอาเนื้อเอาใต้จิตใจก็อ่อนไหวติงอารมณ์ไปที่พึ่งของตนไม่ได้โดยทำนองนี้เป็นต้นนี่มีความหมายอยู่อย่างนี้วิธีปฏิบัติทำอย่างไรเดี๋ยวท่านจะติดตามฟังต่อไปว่าจะได้ประโยชน์ไหมคนเราผิดปฏิบัติผิดจุดรักษาศีลก็รู้แต่ศีลรักษาอย่างไรมีสติสัมปชัญญะตรงไหนจึงเป็นศีลข้อนี้ทุกคนก็ไม่เคยทำขอฝากไว้ในที่ประชุมนี้เลยศีลจะอยู่กับเราก็ยากลำบากเหลือเกินเพราะเรือนร่างของศีลไม่มีกับตัวเราไหนเลยแล้วศีลจะอยู่กับตัวเราตลอดกาลเวลาเดี๋ยวอย่างนั้นนะเดี๋ยวอย่างนี้นะประมาทอย่างโน้นประมาทอย่างนี้และขยันนอกหน้าที่การงานไม่ใช่ขยันเฉพาะส่วนตัวไม่พันพัวอยู่ตลอดเวลาการนี้หรือมีศีลศีลก็คือตัวสติสัมปชัญญะเราจะต้องวิธีทำประการใดให้เรามีสติควบคุมจิตอยู่ตลอดในการมันต้องมีองค์ภาวนาภาวนานี่ทำเป็นสะพานให้จิตข้ามไปให้ได้เป็นการควบคุมจิตไม่เลี้ยวแหลกแตกลานไปสู่อารมณ์ของตนแล้วไม่ตามใจตัวถ้าคนไร้สติขาดสมาธิขาดสัมปชัญญะคนนั้นไม่เป็นตัวของตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเองเอาคนอื่นมาเป็นที่พึ่งเลยก็เลี้ยวแหลกแตกลานจะเป็นครอบครัวก็ดีส่วนรวมก็ตามรับรองบ้านนั้นไม่มีความสุขไม่มีความสุขแน่เพราะเอาคนอื่นมาเป็นที่พึ่งเอาอารมณ์คนอื่นมาใส่ตัวเอง
แล้วตัวเองก็ไม่เป็นตัวของตัวเองก็เรียกว่าทศกัณฐ์มีความหมายถอดหัวใจให้คนอื่นซะได้ไม่มีสติเลยยักษ์มันจึงไม่มีสติยักษ์จึงไม่มีสัมปชัญญะไม่มีตัวธรรมะไม่มีคุณธรรมหน้ามันจึงแดงปลายรองเท้าด้วยยักษ์มันกระทืบเท้าอยู่เสมอเคี้ยวมันก็ออกคือโทสะตลอดรายการเรียกว่ายักษ์มีความหมายกว่ามนุษย์มากนี่แหละยักษ์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราขาดสติสัมปชัญญะเมื่อใดยักษ์เข้ามาแทรกแย่เคี้ยวยิงฟันไม่มียิ้มย้มแจ่มใสแต่ประการใดมีตำหน้ามึงคิ้วแนวมึงคิ้วขมวดไปอวดเขาอย่างนี้อารมณ์อย่างนี้ไม่ใช่ตัวปฏิบัติไม่ใช่ผู้ปฏิบัติแล้วอย่างนี้มีความสำคัญในข้อนี้เหลือเกินเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนานั้นหลังจากทำสังฆทานแล้วท่านจะแจงแบ่งแกงให้แจ้งเข้าใจในธรรมไตรปิฎกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ก็จริงมากมายหลายประการไม่สามารถจะดูให้หมดจบครบครันได้ก็มากมายต้อง 84,000 พระธรรมขันธ์เรียกว่าพระสุพระวินัยปิฎก 21,000 พระสุตันตปิฎก 21,000 อีกด้วยนอกเหนือจากนั้น 24,000 อีกเรียกว่าพระอภิธรรมปิฎกมากมายหลายที่จะยกขึ้นมาชี้แจงแสดงทั้งหมดได้ท่านก็สรุปให้ฟังในข้อปฏิบัติได้แก่ไตรสิกขา3ที่เราปฏิบัติอยู่ในบัดนี้เนี่ยคือปฏิบัติในพระไตรปิฎกศีลสมาธิปัญญามีความหมายมากนี่เนี่ยพระวินัยปิฎกก็ดีพระสุตตันตปิฎกก็ดีมันเท่ากันเลยทีเดียว 22,000 22,000 44,000 ก็เป็น 84,000 พระธรรมขันธ์ก็บอกไว้ชัดอีกเช่นอยู่กันอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราจะต้องพิจารณากันแล้วสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเหลือกายสิกขา3ที่เราปฏิบัติกันตายตัวแล้วคือศีลสมาธิปัญญาเอามากไปปฏิบัติได้ไม่ได้เอาย่นย่อเหลือ2คนนั้นต้องมีสติสัมปชัญญะทุกลมหายใจเข้าออกจะเยี่ยงเท้าไปทางไหนจะเยี่ยงบาทไปทางไหนจะเลี้ยวซ้ายแลขวากู้เหยียดเหยียดขามีสติสัมปชัญญะนี่เหลือ2แล้วโยนเหลือ1คือเจดีย์ทองได้แก่ความไม่ประมาททั้งปวงทำอะไรไม่ประมาทเกิดขึ้นต้องปฏิบัติทำก่อนปฏิบัติที่ศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าใจสิกขา3จะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามต้องเข้าจุดนี้ทั้งหมดถ้าไม่เข้าจุดนี้แล้วรับรองไม่ได้รับผลนานิสงของการปฏิบัติธรรมอย่างแน่นอนไม่พบของจริงนี่สรุปให้ฟังเหลือสติสัมปชัญญะนี่ตัวแน่นอนตัวจริงของจิตใจเหลือ1ทำอะไรทั้งหมดไม่ต้องไปภาวนาแล้วเพราะบทภาวนาเป็นส่วนเกินสำหรับผู้ได้ธรรมวิเศษถ้ายังไม่ได้ธรรมะอันเป็นวิเศษที่มันผุดขึ้นจากดวงใจอันเป็นปัจจตังแล้วรับรองเราก็จะมีแต่ความประมาทไม่ต้องบทบริกรรมถ้าถึงข้อนี้แล้วบริกรรมไม่ต้องว่าพุทโธธรรมโมสังโฆไม่ต้องจิตมันมาเองก็ทำอะไรไม่ประมาทจิตก็ละเอียดอ่อนนี่คือตัวธรรมวิเศษมันเกิดเป็นเหตุผลให้เราไม่ประมาททุกอริยบทอย่างนี้จะทำอะไรก็ฝึกกรองตัวไม่ประมาทของจิตใจก็มานี่ตัวปฏิบัติอย่างแท้จริงวิธีธรรมทำอย่างไรจะให้เกิดความไม่ประมาทเกิดขึ้นกับตัวเราต้องทำอย่างนี้คืออาจตนะธาตุอินทรีย์ขันธ์5เป็นอารมณ์จากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาศีลจะปฏิบัติอย่างไรถ้าคนไหนมีสติสัมปชัญญะครบในตัวเองคนนั้นมีศีลเรียกว่าศีลมารยาทเรียกว่าศิลปะการพูดการจามีศีลเรียกวาทศีลอ๋อดีก็เกิดด้วยศีลละนี่เองคือมีสติดีสัมปชัญญะดีพูดก็มีวาทศีลสับทำอะไรก็เป็นศิลปะหัตถกรรมมีความละเอียดอ่อนช้อยน่ารักน่าเคารพน่าบูชาน่าทัศนาชมก็เกิดขึ้นแก่อารมณ์ของตอนอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่มโนยิทธิไม่ใช่เพ่งนิมิตเพ่งพระพุทธรูปออกมาพูดจากันเสียอย่างนี้มันไกลแล้วมันห่างเหินไปก็ถูกเหมือนกันถูกสำหรับผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเรียกว่าสมถะวิธี
เรียกว่ายึดอารมณ์40บัญญัติอารมณ์มาเป็นอารมณ์แต่มันก็ห่างไกลไปเอาทางลัทธิตัดธรรมัญญาให้มีสติสัมปชัญญะเป็นการถูกต้องเราก็อายุปูนนี้กันทุกคนแล้วจะไปมัวเลขเทศทหารฌานสมาบัติก็เป็นเรื่องยากแต่ทำไมพระพุทธเจ้ามากล่าวด้วยเพราะเหตุว่าภาษาวกลัทธิต่างๆสมัยก่อนเนี่ยยากมากลงที่จะไปสอนพระมหากษัตริย์ก็มีทิฏฐิสูงลัทธินิกายต่างๆเช่นอาจารย์สนชัยก็ดีชดินทั้ง3ก็ตามพี่น้องมีแต่ทิฏฐิสูงสำเร็จฌานมาก่อนพอเหินเดินอากาศได้ก็ไม่เป็นหนทางพ้นทุกข์แต่ประการใดแต่พระองค์ทรงมีกลสุรบาทสูงมากสูงกว่าพวกนั้นการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็เป็นการยากเพราะคนมีทิฏฐิสูงบางคนรวยเงินรวยทองมีทิฏฐิสูงมียศถาบรรดาศักดิ์ก็มีทิฏฐิสูงนี่คนประเภทนี้สอนยากเหมือนกันแต่ได้วิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะไปโปรดเขาได้ก็เป็นชั้นหัวหน้ามีบริวารด้วยกันทั้งนั้นลัทธิต่างๆก็มีมากมายสมัยพระองค์ก็ไปสอนเปรียบเทียบที่เขาจุดไฟเป็นราคะเป็นโลกเป็นโทสะโมหะไฟคือราคะโทสะโมหะเผาผลาญนอกเผาผลาญในก็ไปแสดงขึ้นพวกนั้นจึงสยบพบของจริงแสดงอทิตย์ปริยายสูตรโรจดินทั้งสามดังกล่าวแล้วก็เกิดเป็นธรรมะพวกนั่นก็สำเร็จมรรคผลนิพพานมรรคผลเป็นพระอรหันต์ศีลสบโดยทั่วนาการอีกประการหนึ่งด้วยนี่พระองค์มีคนสโลบายมากมีกลวิธีการสอนรู้จักวาระจิตของคนรู้จักทิฏฐิของคนแต่ไม่ผสมอย่างอื่นก็ขอสรุปง่ายความออกมาก็คำสอนพุทธเจ้าก็คือสอนให้มีสติสอนให้มีสัมปชัญญะเป็นตัวธรรมะบวกกันแล้วจากสติสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญารอบรู้ได้ญาณที่เราจะเกิดจากวิปัสสนานั่นญาณตัวนี้ได้แก่ภาวะของจิตที่มันเกิดความรู้ซึ้งตื้นลึกน้ำบางรู้ของจริงแสดงออกเรียกว่าญาณตามหลักพุทธศาสนาเรียกว่าปัญญาปัญญาก็เกิดพร้อมกันทางโลกทางธรรมแก้ปัญหาได้ทางโลกก็แก้ได้ทางธรรมก็แก้ได้ทางโลกก็ประกอบอาชีพการงานในทางโลกเรียนวิชาการทางโลกก็ประกอบการงานทางโลกแต่วิชาทางธรรมเพื่อส่งเสริมทางโลกให้ดีเพื่อแก้ปัญหาโลกนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขปัญญาทางธรรมนั้นหมายความว่าแก้ปัญหาชีวิตแก้ปัญหาข้อผิดพลาดในทางโลกเราจะเอาแต่ปัญญาทางโลกอย่างเดียวไม่ได้มันแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะหน้าไม่ได้ต้องใช้คุณธรรมสูงจึงเรียกว่าปัญญาทางธรรมปัญญาทางธรรมนี้ไปหาซื้อตามตลาดไม่ได้ปัญญาทางโลกไปหาซื้อตามตลาดได้หาซื้อวิชามาอ่านมาเขียนคนเก่านี่เขาไม่หาวิชาแบบนั้นเขาหากับครูอาจารย์ครูอาจารย์จึงเคารพนับถือกันเดี๋ยวสมัยนี้ไปหาได้จากตำรับตำรามาอ่านมาเรียนเช่นมหาวิทยาลัยสุโขทัยมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นต้นก็เอามาเรียนมาเขียนมาอ่านสอบปริญญาได้ลูกศิษย์จึงไม่เคารพอาจารย์เพราะมันไม่รู้อาจารย์อยู่ที่ไหนนี่สมัยใหม่เป็นอย่างนี้แล้วเทคโนโลยีกันมากมายก็มีอาจารย์ขายนะตามตลาดแต่ปัญญาทางธรรมไม่มีขายในตลาดต้องสร้างต้องทำขึ้นมาเองจึงจะแก้ปัญหาชีวิตได้ถ้าปัญญาทางธรรมไม่มีแล้วรับรองสามีเป็นด็อกเตอร์ภรรยาเป็นด็อกเตอร์มีลูก5คนเป็นตัวอย่างแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้เลยกินข้าวก็น้ำตาไม่เว้นแต่วันเวลาที่ผ่านมาอารมณ์ก็ไม่เข้าสู่ภาวะของธรรมะจิตใจก็ไม่มีธรรมะไม่มีคุณธรรมในด้านธรรมะมีแต่คุณธรรมในด้านวิชาการถึงเวลาประสบการณ์กับปัญหาชีวิตแก้ไขไม่ได้เลยว่าจะนั่นผู้ปฏิบัติธรรมต้องคู่กันไปปัญญาทางโลกต้องเรียนต้องหาวิชาความรู้ใส่ตนใส่ตัวคู่กันไปปัญญาทางธรรมเพื่อเป็นการแสงสว่างเพื่อแก้ปัญหาในการเดินทางของวิชาการเพื่อจะเป็นกฎจราจรชีวิตเพื่อต้องการให้คนนั่นเดินทางไม่พลาดผิดในชีวิตของวิชาการอย่างนี้มันต้องควบคู่กันไปเพราะเท้าสองข้างต้องก้าวไปอย่างนั้น
ต้องมีเท้าขวาเท้าซ้ายมีมือขวามือซ้ายต้องมีนิ้วด้วยต้องมีการประกอบอวัยวะและเครื่องประกอบที่จะทำงานทั้งหมดทั้งด้านกายด้านใจมีพร้อมแล้วแต่เราไม่ได้ใช้มันครบปัญญาทางธรรมไม่ต้องไปอ่านหนังสือใช้ปฏิบัติมันขึ้นมาหนังสือนั่งหามีแต่หลังจากสังคายนาพระไตรปิฎกมีตำรับตำราอยู่ในตู้ตลอดรายการแต่วิชาทางธรรมต้องเสริมต้องสร้างต้องทำด้วยตัวเองต้องฝึกต้องหัดดัดปลือนิสัยปัจจัยเกิดภาวะของผู้มีปัญญามันจะต้องสร้างแต่วิชาทางโลกไม่ต้องสร้างไปซื้อตำรับตำรามาดูสมกับโบราณที่พูดสืบเนื่องกันมาว่าปัญญาติดมากับตัวความรู้อยู่ในตำราใครอยากได้วิชาศึกษาเองนี่อย่างนี้มันก็เกิดปัญญาได้ปัญญานี่แก้ไขปัญหาในครอบครัวยากมันไม่มีโอกาสจะแก้ไขได้เพราะเส้นผมบางภูเขาเหมือนผงเข้าตาตัวเองแล้วจะไปเขี่ยได้อย่างไรต้องสร้างต้องเสริมและต้องทำให้เกิดขึ้นมาโดยปัจจตังให้มันใสสะอาดผุดมาเรียกว่าองค์ภาวนาภาวนาแล้วมันก็เกิดตัวปัญญาปัญญาทางธรรมนั่นแก้ปัญหาได้ทุกชนิดแก้ปัญหาแก้กฎแห่งกรรมได้ด้วยเรามีกรรมอะไรเราจะได้รู้ครั้งอดีตมามีกุศลกรรมติดตัวอะไรมาเราจะได้ชำระสะสางแก้ไขปัญหาออกไปจากประเด็นตรงนี้นี่เรียกว่าปัญญาทางธรรมได้จากไหนได้จากการเจริญสติปัฏฐาน4เป็นทางสายเอกของพระบรมโลกเชษฐาสดาที่ชี้แจงไว้เป็นการแก้ปัญหาได้โดยวิธีนี้ถ้าไม่ใช้สติปัฏฐาน4นะแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้จะเป็นมโนยิทธิไปให้เกิดนิมิตเครื่องหมายเกิดปีติในเมื่อปีติเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นเองเดี๋ยวก็ทำบุญไม่พักศรัทธาไม่พักเลยก็ไล่ปัญญาไปคนที่ทำบุญไม่พักคือคนปิติเกิดศรัทธาทำแล้วก็ไม่ได้ปัญญาทำแล้วถ้าตายไปแล้วนะไปเป็นเศรษฐีไปสร้างศาลาสร้างวิหารไว้มากมายสร้างโน่นสร้างนี่ไว้เยอะแยะนี่แค่ปิติบางวัดสร้างวัดอย่างก็วังเพราะอำนาจปิติดึงดูดประชาชนเข้ามาส่วมกันจ้าแต่ตายไปเป็นเศรษฐีที่ไม่มีปัญญาขาดสติสัมปชัญญะในการทำบุญขาดความอุ่นใจหาที่พึ่งทางใจไม่ได้เลยบางวัดสร้างวัดอย่างก็วังอย่างปราสาทราชวังมากมายก็สร้างโดยปิติปลูกฝังศรัทธาประชาชนเท่านั้นแต่ข้อแท้จริงไม่ใช่ตามคำสอนพระเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เกิดปัญญาสอนให้รู้จักตัวเองและแก้ไขปัญหาตัวเองสอนให้มีความเข้าใจในชีวิตของตนสอนให้คนได้แก้ไขและรู้จักต้นทนปลายรู้จักทางเดินของตนไปด้วยความถูกต้องอย่างนี้เป็นการแก้ไขไม่ใช่ว่ามาสร้างปิติยึดเหนี่ยวแต่ปิติอารมณ์ก็ดีอยากจะทำบุญอยากจะสุนทานจึงเสียสละตัวสุปัจจัยเชยทานออกมามากมายนี่อย่างนี้ตายไปแล้วขาดปัญญาไปเกิดในบ้านเศรษฐีที่โง่ไม่มีสติปัญญาจะแก้ไขปัญหาทรัพย์สมบัติจะมีเงินมีทองแค่ไหนไก่กองมากมายมันก็ทลายไปหมดโดยไม่มีปัญญาอยู่ในจุดนี้เป็นจุดสำคัญแล้วญาติโยมก็ชอบง่ายๆชอบทำง่ายๆโอ้ยทำสามวันได้ผลแน่เห็นเทวดาแล้วเห็นพระพุทธเจ้าแล้วผ่องใจนะปิติเกิดปิติก็อยากจะทำบุญสุนทานตลอดกาลอันนี้เห็นจะไม่ถูกต้องตามคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้มันพุทธท่านสอนอย่างนี้ให้มันผุดขึ้นมาในดวงใจพุทธะพุทโธไม่ลดละพุทโธเกิดแสงสว่างเกิดปัญญาญาณเอิญตลอดรายการแล้วก็เสกคนให้เป็นงานเป็นการเป็นหน้าที่ชีวิตของตนไม่มีความหมายอย่างนี้เป็นต้นท่านสาธุชนทั้งหลายถ้าท่านรู้จุดมุ่งหมายในการทำไม่ยากเลยการแก้ปัญหาก็ไม่ยากเลยแต่เราไม่สนในธรรมในเรื่องนี้ไม่ค่อยมีความสนใจจะประการใดไปสนใจง่ายๆมักง่ายมักได้เกิดขึ้นทำบุญไม่พักเลยก็ไปบอกลูกพ้องพี่น้องมากมายทำบุญก็เป็นการใหญ่แต่คุณธรรมไม่มีจะแก้ได้อย่างไรคนที่ชอบทำบุญก็มีทำบุญด้วยอำนาจปิตินั่งสมาธิ10 นาทีก็เกิดปิติ
ยึดมั่นอุปาทานในปิติมันสามารถจะเหาะเหินเดินอากาศได้เหมือนกันแต่มันไม่มีโอกาสติดอัตตาไม่ถึงอนัตตาเลยไม่รู้ตัวตนใครเป็นอย่างประการใดเข้าใจอย่างนี้เลยมันติดอัตตามันจึงไม่สำเร็จมาก่อนนิพพานจะประการใดมันติดตัวอัตตาจะมีฤทธิ์เดชเดชาก็ชั่วคราวมันมีฤทธิ์ไม่นานมีบุญวาสนาไม่นานมันมีขาดตอนเป็นขั้นตอนอย่างนี้เป็นต้นพร้อมหมดปีติไม่ได้ความศรัทธาก็หมดเลยถึงไม่อยากนับถือพระพุทธศาสนาไม่อยากจะทำบุญตักบาตรไอ้ปีตินี่เกิดข้อหนึ่งต้องการให้บุญช่วยทำบุญแล้วต้องการให้บุญช่วยและให้รวยให้สวยให้ดีมันมีสิสุขต้องการอย่างนี้กันทุกคนทุกคนต้องการสะดวกมากต้องการสบายต้องการปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินต้องการมีที่พึ่งแต่ไปหาที่พึ่งที่ไม่ถูกสะดวกสบายไม่อยากทำอะไรคนอยากรวยอยากสวยอยากดีคนทุกคนไม่อยากจนแต่ไม่อยากทำมันเพราะเรื่องกิจกรรมประการใดทำยากหน่อยเลิกเลยว่าไม่ของดีอย่าลืมนะของดีทำยากของดียากนะของมีราคาเนี่ยทำยากมันมีราคาแพงของที่ชุยชุยทำกันหุยหุยต่อไปนั่นมันราคาถูกแต่เราก็ดึกเอาเองโดยวิจารยานของตัวเองของดีทำยากหาได้ยากอย่างนี้แต่ของที่มันตามของเร็วๆมันหายากง่ายทั่วไปมีทั่วไปแต่ของดีมันเล่นลับแต่ต้องแสวงหาพบอยู่ในตัวของเราทั้งหมดไม่ใช่ไปอยู่ที่วัดอื่นอยู่ที่วัดกายวัดวาจาวัดใจของเรานี่เองในเมื่อเป็นเช่นนี้นะขอเสนอแนะต่อไปว่าการเจริญสติปัฏฐาน4นี้ทำให้เราระลึกชาติได้1 2ทำให้เรารู้กฎแห่งกรรมของเราได้1 3รู้เหตุการณ์ปัจจุบันแก้ไขปัญหาประการใดจะต้องรู้3หลักนี้ถ้าท่านไม่รู้3หลักนี้ท่านปฏิบัติยังไม่ได้ขั้นยังไม่รู้เหตุการณ์เลยก็ปฏิบัติขั้นปิติก็มีศรัทธาไปวัดโน้นศรัทธาไปวัดนี้ทัวร์โน้นทัวร์นี่ไปเลยก็ไม่รู้จับต้นผลปลายไม่ได้ไปเที่ยวชมบารมีพระอรหันต์ชมบารมีพระสุปฏิบัติก็ไปชมไปอย่างนี้เป็นต้นชมไปชมมาหมดเวลาตายอย่างนี้อาตมาพูดมาถึงตอนนี้ซึ่งใจหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังคนสิงห์บุรีไปชมบารมีมากตอนท่านออกบิณฑบาตก็อาหารการบิณฑบาตไปถวายกันมากมายเมื่อสมัย 15-16 ปีก่อนโน้นอาตมาก็จะเล่าสู่โยมฟังเป็นทัศนศึกษาท่านออกมาบิณฑบาตจะถามว่าโยมมาอย่างไรกันมาจากไหนญาติโยมบอกว่ามาจากไปจากสิงห์บุรีมาจากสิงห์บุรีเจ้าค่ะมาทำไมมาจนตีหนึ่งตีสองมาถึงนี่เดือดเดินยุงกินเหตุผลประการใดที่มาหาหลวงปู่คราวครั้งนี้อ๋อมาชมบารมีหลวงปู่เขาล่ำลือกันทั่วประเทศถ้ามาชมบารมีได้ก็จะได้กุศลได้บุญได้กุศลอย่างนี้เป็นต้นหลวงปู่ร้องหัวลอกกากยอมมาชมบารมีเท่านั้นแหละไม่ต้องทำนะเหมือนไปชมต้นหมากต้นไม้ก็ปลูกมะพร้าวดอกทุเรียนดอกมะม่วงดอกไปดูเขาไปชมเขาแต่ไม่ได้ปลูกเลยนะมันได้อะไรขึ้นมาเนี่ยท่านพูดแล้วน่าคิดเหมือนกันโยมไปชมบารมีต่อไปว่าเขาปลูกมะม่วงดอกมะพร้าวก็ดอกวิธีปลูกยังไงเราไปปลูกกับเขาบ้างสิจะได้มีบารมีชมปฏิบัติอย่างนี้พวกนั่นมีความคิดต่ำเลยกลับโกรธหลวงปู่แหวนเอาปู่แหวนว่าให้ขอเท็จจริงท่านพูดให้แนวปฏิบัติท่านบอกว่าไปสร้างเอาบ้างเองสิเดี๋ยวพี่เจ้าชมเขาทำไมสร้างบารมีเหมือนปลูกต้นหมากรากไม้มันออกดอกออกผลอย่างเขาที่เขาปลูกกันบ้างมัวไปชมต้นไม้เขาทำไมต้นไม้เรายังปลูกแล้วยังเท่านี้ก็ได้คติเตือนใจแล้วแต่บางคนไม่ได้เพราะฟังไม่รู้ฟังไม่ออกเพราะไม่เคยเข้าวัดแต่ไปชมบารมีของพระสงฆ์องค์เจ้าที่จะมีความดีเท่านั้นแต่การปฏิบัติไม่สนแต่ประการใดขอเอาแต่ของง่ายบางคนตมาเสนอเนี่ยโยมสวดมนต์ถ้าอายุนะต่างสติอารมณ์ซะบ้างโอ้ยไม่เอายากลำบากนี่เห็นไหมเนี่ย
นี่ของดีมันยากอย่างนี้แต่ข้อเท็จจริงเนี่ยคนดีเนี่ยไม่ยากขอเสนอเนี่ยว่าคนดีทำชั่วไม่ได้ไอ้คนชั่วล่ะทำดีไม่ได้ไอ้คนขยันนี่จะให้ขี้เกียจคงไม่ได้ไอ้คนขี้เกียจแล้วโดยสันดานจะให้ขยันไม่ได้นี่แหละหาว่ายากของดีมันก็ต้องยากนี่ของแพงมันก็ลำบากที่ทำมันจึงราคาแพงผ้าเสื้อเหมือนกันใส่ได้เหมือนกันทำไมตัวหนึ่งต้อง500อีกตัวหนึ่งแค่100บาทต่างกันต้อง400ต่างกันมากทีเดียวแต่มันทนกว่ากันนะมันดีกว่ากันนะปลูกพริกมะเขือปลูกไม้ล้มลุกคนชอบแต่ปลูกมะม่วงลำบากหลายปี4ปี5ปีจะมีลูกปลูกทุเรียนหลายปีจะมีลูกเป็นต้นแต่มีแล้วมันให้ผลนานนะให้ผลยืดยาวนานไอ้ผลไม้ล้มลุกมันให้ผลชั่วคราวตามฤดูของมันแล้วมันก็ล้มตายไปเอาดียังไงจะเอาแบบไหนจะเอาง่ายหรือจะเอายากเอายากหรือเอาง่ายจะมักง่ายมักได้ประการใดมันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละของดีมันก็ราคาแพงของไม่ดีราคาถูกมีที่ไหนเราไปซื้อของร้านค้าบอกว่าเฒ่าแก่เอ้ยซื้ออย่าของหน่อยนะซื้อเสื้ออย่างดีราคาถูกคนแก่ขายหัวเราะมีหรือของดีราคาถูกเลยเขาก็เอาของราคาถูกๆมาขายให้ว่าเป็นของดีของเขาเลยก็ดีอย่างนี้ได้ของไม่ดีไปเพราะต้องการถูกแล้วคนต้องการซื้อของถูกกันเยอะแล้วถ้ายิ่งไปของฟรีจะชอบมากกว่าของซื้อคนไหนที่เขาแจกของฟรีชอบนักแต่ของดีคงไม่ได้เพราะของฟรีของดีไม่ได้ของดีต้องซื้อต้องแลกเปลี่ยนด้วยการพิจารณาเราลงทุนไปขายกาแฟก็ต้องลงทุนต้องมีเงินทุนไปขายของใหญ่ของโตก็ทุนมากขึ้นไปตามขั้นตอนก็เป็นอย่างนี้มีเหรอขอเปล่าขอฟรีเอาดีบอกไม่ได้คนเราจึงชอบของฟรีจึงดีไม่ได้ไม่มีต้องลงทุนสร้างความดีก็ต้องลงทุนสร้างบุญกุศลอย่างไรมันต้องลงทุนสร้างความชั่วต้องลงทุนต้องลำบากเหมือนกันแต่เราเลือกเอาสองอย่างทำดีก็ลำบากเสียเวลาเหมือนกันทำชั่วก็ลำบากก็เสียเวลาเหมือนกันจะเอาดีเอาข้างดีหรือข้างชั่วแต่ประการใดมันอยู่ที่บทความของชีวิตของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นขอเจริญพรต่อไปว่าผู้ที่จะสร้างความดีนี้ทำยากแต่ไม่ยากสำหรับผู้มีศรัทธาตั้งใจความตั้งใจสำคัญมากคำคมของคนโบราณที่พูดไว้จะมาจำมานานแล้วไม่มีอะไรจะยากในโลกถ้าเราพยายามต้องสำเร็จไม่มีอะไรจะลำบากในโลกไม่มีอะไรจะยากถ้าเราพยายามทุกอย่างต้องสำเร็จไม่มีอุปสรรคใดๆในโลกถ้าใจเราสู้ต่อสู้ไปไม่พักรับรองต้องสำเร็จอุปสรรคไม่มีด้วยสำคัญใจไม่สู้ใจไม่สู้แล้วปฏิบัติยังไงได้ใจไม่สู้เลิกการเพราะทางโลกก็ไม่สำเร็จทางธรรมก็ไม่สำเร็จก็เป็นคนบุรุษโคมลอยลอยไปลอยมาว่างเปล่าในทุนบุญกุศลไม่มีบุญไม่มีกุศลแต่ประการใดมีความหมายอย่างนั้นถ้าหากว่าสิ่งทั้งหลายใจสู้และก็พยายามอย่างยิ่งทุกสิ่งต้องสำเร็จไม่มีอะไรจะยากในโลกถ้าเราพยายามวิริยเยนทุกขมัจเจติบุคคลล่วงทุกได้เพราะความเพียรอุปสรรคมีมากถ้าเราใจเราโซ่ถ้าใจโซ่ต้องสำเร็จไม่ว่าเหตุผลประการใดแต่จะถามญาติโยมในที่ประชุมโซ่ไหมใจโซ่หรือเปล่าไม่โซ่ก็ไม่สำเร็จมีอุปสรรคขัดขวางมากมายและไม่สามารถจะแก้ปัญหาชีวิตให้เป็นปลอบๆออกไปได้เลยก็ติดบ่วงห่วงมานอยู่ในสันดานตนอนุสัยก็นอนเนื่องในสันดานเอาดีไม่ได้อยู่ตรงนี้จุดนี้เป็นจุดสำคัญบางคนไม่ได้เคยคิดข้อนี้เลยคนเราถึงขี้เกียจกันมากมายนี่แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายชอบของฟรีของดีจึงไม่ได้มีที่ไหนล่ะมันต้องแลกเปลี่ยนสร้างบุญกุศลต้องเอาจิตใจเข้าไปแลกสร้างกุศลคติธรรมอดทนนี่เป็นการแลกและฝึกให้ดีมีปัญญาต้องอดทนต่อสู้ไม่พักดังกล่าวแล้วนี่จึงสำเร็จพบของจริงดังที่กล่าวทุกประการ
แต่เราไม่สู้จิตใจไม่อดทนไม่ต้องไปปฏิบัติทั้งโลกทั้งธรรมกิจกรรมก็ดีไม่ได้ด้วยจิตใจก็หลักละหลวมเลาะแหละเดี๋ยวอย่างนั้นละเดี๋ยวอย่างนี้นะเหมือนพ่อค้าแม่ค้าขายของในอย่างขายของนี้ขาดทุนเลิกหยิบอย่างโน้นขาดทุนเลิกหยิบอย่างโน้นขาดทุนเลิกแต่คนที่มีคุณธรรมหยิบแล้วขาดทุนแก้ตัวใหม่เอาอย่างนั้นแหละพยายามสร้างพยายามทำหนักเข้าก็มีกิจกรรมดีกำไรก็เกิดขึ้นมาจากการต่อสู้ของเราไม่ใช่ทำอะไรจับจดทำอะไรละหลวมคนที่ทำจับจดคนไม่สู้งานคนไม่มีผลงานคนไม่มีอุดมการไม่มีอุดมคติเพราะขาดสติสัมปชัญญะขาดตัวธรรมะตัวนี้ขาดคุณธรรมวิธีทำอย่างไรจึงจะเห็นผลขอเสนอแนะท่านสาธุชนในที่ประชุมว่า1ต้องสู้1อะไรเอ่ยได้แก่ล้ำลึกชาติ2รู้กฎแห่งกรรมทำบาปทำบุญอะไรมาสร้างความชั่วไว้ในใจเต็มเป่าเต็มกระเป๋าจะรู้ได้จะต้องรับกรรมและการที่3เกิดปัญหาขึ้นจะแก้ได้ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นอย่างนั้น3อย่างนี้อาจจะมาว่าเหลือกินเหลือใช้วิธีปฏิบัติทำยังไงขอเสนอแนะต่อไปให้เจริญสติปัฏฐาน4ถึงจะมีสติทุกเรื่องบทเจริญสติปัฏฐาน4นี่ก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญานั่นเองเรามีสติทุกอริยบทเช่นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานกายมีสติอยู่ที่กายยังไงมีสติครบกายจะยืนก็มีสติจะเดินก็มีสติมี4อริยบททุกอย่างมี4อริยบทหมดถึงจะเข้าครบโดยสติปัฏฐาน4ยืนทำได้เดินทำได้นั่งทำได้นอนทำได้ให้มีสติทั้ง4อริยบทเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่สิถึงจะพบค้นพบตรงนี้ธรรมะยืนหนอ5ครั้งตั้งแต่เกศาโลมานะคะตันตาตะโจเบื้องบนตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำปลายเท้าขึ้นมาเบื้องบนตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำตั้งปลายข้างบนลงไปตั้งศีรษะลงไปปลายเท้ายืนหยุดพักที่สะดือหายใจให้ยาวๆคนเราเนี่ยมีธรรมะคุณวิเศษเกิดขึ้นจะหายใจยาวๆหายใจอารมณ์เสมอต้นเสมอปลายคนนั้นจะพบธรรมะคนหายใจสั้นๆไม่เท่ากันจะไม่พบธรรมะที่แท้จริงพบแต่สิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่เข้าข้างตัวเองทั้งนั้นคนหายใจยาวๆส่วนใหญ่อารมณ์ดีจิตใจเยือกเย็นเป็นบัณฑิตในตัวเองเป็นบัณฑิตในตัวเองหายใจยาวๆคนเราเนี่ยหายใจมันขัดข้องมันจึงเกิดโลภะอย่างหนึ่งเกิดโทสะอย่างหนึ่งเกิดโมหะอย่างหนึ่งเกิดจากลมหายใจนะลมหายใจยาวๆปกติมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจแล้วรับรองได้เลยว่าคุณนั้นมีศีลจะไม่มีปัญหาอื่นเลยจะเกิดขึ้นกับตัวเองในอย่างนี้เรียกอริบทเซในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่บอกเหตุการณ์ให้ทำเป็นกิจกรรมที่แก้ได้กายทั้งหมดยืนกำหนดศีรษะลงปลายเท้าอาตมาเนี่ยทำมาหลายอย่างมโนยิทธิก็ทำธรรมกายก็ทำทำหลายอย่างเพ่งกสิงกธรรมจากสกุลอริยะคุณาทานเขาสวนกวางบำเพ็ญจิตภาวนาที่จังหวัดขอนแก่นตลอดมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วก็ทำทุกอย่างไปเจอพระในป่าขึ้นมาหลวงพ่อในป่าบอกว่าได้สติไหมสติปัฏฐานสี่สอบได้ไหมจะทำตรีบอกสอบได้แล้วก็รับทำได้ไหมน่ะทำไม่ได้จึงต้องมาแสวงหาต่อไปจึงจะรู้เหตุการณ์ขึ้นมาในวันละจิตไอ้ยืนหนอ5ครั้งนี่ราคาหลายแสนขอฝากญาติโยมไปด้วยนี่จุดนี้อาตมาก็จะทำถึงขั้นได้ผลดีก็ต้อง10ปีสะสมหน่วยกิจมีสติสัมปชัญญะไว้จึงพบของจริงนี่เราก็ต้องอดทนถึงพบของจริงยืนหนอ5ครั้งยืนไปถึงสะดือหยุดหายใจยาวแล้วต่อว่าหนอลงไปปลายเท้าลาบลู่อารมณ์ได้แดดอารมณ์ดีเกิดขึ้นอ่านออกบอกได้ใช้เป็นแล้วดูคนอื่นทำไมจะไม่รู้วาระจิตแล้วก็เกิดขึ้นโดยวิธีนี้เป็นต้นวาระจิตก็เกิดขึ้นรู้จิตใจของคนอื่นได้ว่าคนนี้เป็นอย่างไร
ดูคนก็ต้องดูที่หน้าส่งกระแสจิตจากอุณโลมตาทั้งสองข้างไปที่คนโน้นแล้วก็กำหนดวิธีง่ายๆโดยไม่ยากเลยนี่วิธีปฏิบัติที่ทำได้ยืนหนอ5ครั้งทำได้รู้อารมณ์ของเราอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเห็นตัวตายกายทิฏฐิได้แล้วก็ดูอ่านคนอื่นออกพอคนเดินมาแล้วเราก็กำหนดไว้เห็นหนอเห็นหนอถ้าทำได้ไม่ต้องกำหนดจิตมันปรารภเองทำวิเศษเกิดมาได้ไม่ต้องกำหนดไม่ต้องภาวนาเพราะตัวภาวนาเป็นส่วนเกินแล้วมันอยู่ตรงนี้ถ้าเรากำหนดได้เห็นคนเดินมาไอ้คอมพิวเตอร์จะตีออกมาทันทีคนนี้นิสัยไม่ดีคนนี้นิสัยเป็นยังไงจะครบได้สมาคมได้ไหมมันมีประโยชน์ในทางโลกด้วยสำหรับพื้นฐานข้อปฏิบัติเบื้องต้นของชาวพุทธพระพุทธเจ้าไม่งั้นจะไม่สอนแต่สอนให้แก้ปัญหาไม่ใช่สร้างปัญหาแต่เราเกิดไปสร้างปัญหากันตุงนางตุงแช่งหมดแก้ปัญหาไม่ใช่ทำนี่นะพุทธเจ้าสอนเป็นการแก้ปัญหาไม่ใช่สร้างปัญหาให้ยุ่งยากทำความยุ่งให้หายไปสะสางให้มันละเอียดให้มันมีความระเบียบเรียบพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาก็เกิดขึ้นอย่างนี้เราดูคนก็เกิดขึ้นรู้นิสัยเป็นประการใดรู้แจ้งแก่ใจของเราเองอย่างนี้คอมพิวเตอร์มันจะตีออกมาเพราะเรามีข้อมูลครบแล้วสติสัมปชัญญะเป็นข้อมูลปกติดีป้อนเข้าไปออกมาสู่ความถูกต้องอย่างนั้นเป็นการถูกต้องแล้วนี่อย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นการยืนหายใจยาวๆนอกเหนือจากนั้นเราวิธีแก้ไขได้ปัจจุบันนี่อดีตอย่ามาลื้อฟื้นเหลืองอื่นจะคิดปัจจุบันเอาให้ได้ขณะนี้เดี๋ยวนี้ทำให้ได้หายใจยาวๆหายใจยาวๆบริกรรมได้ไหมไม่ต้องก็ได้หายใจแล้วมีสติตามลมให้ใจไปไอตัวบริกรรมเนี่ยเป็นการฝึกต้องการให้สติระลึกอยู่เสมอและให้รู้ตัวคือสัมปชัญญะรู้ลมหายใจของตัวเองเอาลมเนี่ยคือได้แก่ลมหายใจนั่นเองเป็นธรรมชาติของจิตต้องคิดอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ไว้ได้ที่จิตเกิดที่ไหนปัญหาต่อไปว่าเกิดอายตนะตาเห็นรูปเกิดจิตหูเย็นเสียงเกิดจิตจมูกได้กลิ่นเกิดจิตลิ้นรับรสเกิดจิตกายสัมผัสร้อนหนาวเกิดจิตเกิดขึ้นมาแล้วอะไรขึ้นมาอะไรจะตามกิเลสตามจิตมันชอบอาหารกิเลสชอบไหมชอบไปโลภไม่พอใจหน่อยเดียวเป็นโทสะขาดสติสัมปชัญญะกลายเป็นคนโมหะขาดสติปัญญาไปอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ฝึกจิตในเบื้องต้นของคนที่จะต้องแสวงหาธรรมต้องใช้สติควบคุมถ้าเราไม่บริกรรมนะจะไม่มีองค์ภาวนาภาวนานี่บริกรรมให้มันผุดขึ้นมาเองให้เกิดเองโดยสภาวะของมันไม่ใช่ไปหามาได้หรือไปแสมาให้มันเกิดเองเรียกว่าองค์ภาวนาอย่างนี้จึงต้องกำหนดจิตใช้สติตลอดรายการไม่ว่างเว้นจากสติสัมปชัญญะแต่ประการใดก็กำหนดอย่างนี้วิธีพัฒนาจิตขอเสนอแนะว่าต้องพัฒนาจิตที่ตัวเราจิตเกิดที่ไหนคำถามก็เกิดขึ้นขอจิตที่เป็นธรรมชาติต้องคิดอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นเวลานานเหมือนเทพบันทึกเสียงเหมือนเทพบันทึกเสียงมันก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วกำหนดยังไงการแก้ปัญหาไอ้จิตนี่มันชอบกิเลสคือความเศร้าหมองใจนี่ชอบนักไอ้การที่จะทำให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์นี่ไม่ค่อยชอบจิตมันไม่ชอบจิตมันชอบสบายก็เข้าหลักนี่ว่าโบราณท่านกล่าวไว้คนที่สร้างความดีชอบลงทุนความลำบากได้คนที่ชอบสร้างความชั่วชอบลงทุนความสบายหมายเหตุท้ายไว้ได้เลยคนที่ชอบสบายกินสบายนอนสบายไม่เอางานเอาการคนนั้นกำลังสร้างความชั่วแล้วคนที่สร้างความดีนั้นเขาชอบลงทุนความสบายได้ลงทุนความลำบากได้ถ้าคนไหนลงทุนความลำบากได้อดทนต่อสู้ต่อไปเป็นตายร้ายดีข้าพเจ้าไม่กลัวตายคนที่กลัวตายคนไม่รักตัวคนที่รักตัวต้องไม่กลัวตายเป็นยังไงร้ายดีก็ต้องทนต่อไปนี่เลือดเนื้อจะเหือดแห้งเหมือนอุทานวาจาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่สมเด็จสัมโพธิญาณข้าพเจ้าอยู่บนหญ้ากุจะ8กรรมของพราหมณ์ที่มาถวายนั้นคือมรรค8ข้าพเจ้าจะอดทน
ข้าพเจ้าเลือดเนื้อเหือดแห้งไปก็ตามข้าพเจ้ายอมตายทุนยากขุจระณบัดนี้สำเร็จในวันนั้นเลยคือวิสาขบูชาแต่ทั้งหลายเห็นไหมนี่อุทานวาจาพุทธเจ้าบางคนเนี่ยเมื่อยหน่อยเลิกเลยไม่เอาแล้วจะไม่รู้กฎแห่งกรรมเนี่ยขอฝากคุณด้วยเดินจงกรมแล้วก็นั่งเดินทำไมหรือเพื่อออกกำลังกายกำลังจิตใช้สติปัญญาในการเดินต้องการฝึกให้จิตดีต้องการให้ฝึกให้จิตให้คุ้นเคยกับสติสัมปชัญญะก้าวไปทางไหนนี่ชาเพื่อไวเสียเพื่อได้ชาไวชาไวเพราะชาจะได้พระเล่มงามคือจะได้มีความคิดทันถ้าทำเร็วด่วนได้ใครไม่ใครดีมันคิดไม่ทันมันออกมาไม่ทันจึงจะพลาดได้ง่ายจึงต้องคิดช้าช้าและเดินช้าช้าเป็นการฝึกถ้าเราฝึกได้ดีแล้วเดินจงกรมขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอได้ดีแล้วจะวิ่งไปทางไหนก็ตามสติจะควบคุมไปเลยจะไม่พลาดจะไม่ล้มในการวิ่งด้วยนี่มีประโยชน์มากนะในประโยชน์ในการเดินจงกรมไม่ใช่ไปเดินพุทโธนะพระพุทธเจ้าสอนให้เดินมีสตินั่งมีสตินอนมีสติทำอย่างไรวิธีทำก็เดินก้าวเอาหลักภาษาไทยใช้ขวาคือระลึกก่อนขวานี่จะแก่สติย่างไปเป็นสัมปชัญญะปัพพะสติมาสัมปชาโนก็เกิดขึ้นมีสติสัมปชัญญะศีลประกอบด้วยองค์ศีลก็อยู่กับเราชัดเจนนี่ก้าวอย่างนี้รูปนามขันธ์5เป็นอารมณ์จะเห็นได้ชัดไม่ชะนั่งลืมตาดูไม่บริกรรมแต่บริกรรมแล้วทิ้งบริกรรมก็เป็นวิปัสสนาไม่อุปาทานยึดมั่นอันนั้นเป็นปัตตลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาก็เกิดขึ้นต่อภายหลังอย่างนี้เป็นต้นขอท่านสาธุชนโปรดจำไว้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเหมือนคนจะตายสติมันก็เข้าไปอยู่จิตควบคุมจิตจะคิดดีคิดชั่วไอ้สติก็ตามไปดูแล้วคนเราจะคิดชั่วได้อย่างไรก็มีผู้ตรวจผู้ควบคุมดูแลความสุขความทุกข์ของจิตคือสติสัมปชัญญะรับรองท่านจะไม่ผิดแนวท่านจะไม่เสียในกิจกรรมของท่านเพราะท่านมีสติสัมปชัญญะควบคุมอยู่ตลอดเวลาการนี่ปัญหาเกิดขึ้นเดินจงกรมขณะที่เดินทำยังไงแก้ปัญหาอีกอายนะธาตุอินทรีย์นี่อย่างนี้มานั่งหายลมให้ใจยาวๆคนที่หายลมหายใจเข้าออก